สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมนะครับเชนนะครับช่องเชน K2 นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับให้ความสนใจถามเข้ามาหลากหลายมากมายคำถามมากเลยครับซึ่งผมก็มีการไล่ตอบในกระทู้ในคอมเมนต์ต่างๆแล้วครับแต่ว่าวันนี้เองเป็นโอกาสพิเศษที่ผมจะได้รวบรวมคำถามเหล่านั้นแล้วก็มาทำเป็นคลิปเป็นคำถาม QA เกี่ยวกับมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลียให้ได้ฟังกันเลยนะครับโอเคเราไม่เสียเวลากันครับยังไงเราไปรับฟังกันเลยนะครับท่านแรกนะครับมาจากคุณที่ชื่อว่าผมไม่บอกเอางี้ผมไม่บอกชื่อแล้วกันมีคุณที่ถามมาว่าทำงานได้กี่วันละทำงานได้วันละกี่ชั่วโมงคะที่ประเทศออสเตรเลียนะครับคือตามกฎหมายแล้วถ้าเราเป็นนักเรียนนะครับถ้าวีซ่านักเรียนเราสามารถทำได้แค่อาทิตย์ละไม่เกิน20ชั่วโมงนะครับต่อ1อาทิตย์นะครับนี่คือเป็นตามกฎหมายแต่ผมเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะครับที่ถือวีซ่านักเรียนอยู่ก็คงจะทำเกินมากกว่า20ชั่วโมงแน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็จะเลือกเป็นภายใน20ชั่วโมงเราก็จะจ่ายภาษีนะครับแต่หลังจาก20ชั่วโมงเราก็จะจ่ายเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นข้อตกลงระหว่างเราและก็เจ้าของร้านอะไรประมาณนี้ครับก็เกิน20ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าถ้าต่ำกว่า20ชั่วโมงส่วนมากมันจะไม่พอกับรายจ่ายค่าใช้จ่ายที่เราอาศัยอยู่ในประเทศนี้ครับก็เลยต้องทำให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะคำถามต่อไปครับถามมาว่ามีเอเจนซี่ที่ลงทะเบียนเรียนและหางานได้ด้วยอันนี้มีจริงไหมคะคือผมจะบอกว่าโดยปกติเอเจนต์นักเรียนที่ทำเรื่องรับนักเรียนมาที่นี่เขาจะไม่ได้รับหางานให้ด้วยนะครับเขาจะมีหน้าที่แค่หาที่เรียนให้นะครับคือจัดแจงว่าเราจะเรียนคอร์สอะไรเราจะเรียนกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะหาให้แค่นั้นที่เรียนที่โรงเรียนคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับว่าถ้าเขาจะหางานให้เขาอาจจะแค่แนะนำครับเช่นแนะนำว่าเขามีเพื่อนรู้จักนะเขามีร้านที่เขารู้จักนะเนี่ยลองไปสมัครดูนะอะไรประมาณนี้หรือว่าเขาอาจจะฝากให้ได้อะไรอย่างนี้ในกรณีที่สถานที่ทำงานนั้นเขาต้องการคนทำงานอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าส่วนมากถ้ารับหางานให้ด้วยไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากมีแต่เป็นการแนะนำมากกว่านะครับโอเคครับเรามาถึงคำถามถัดไปนะครับถามว่าไม่ทราบว่าเรียนภาษาที่นู่นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตอนนี้สนใจที่เมืองเพิร์ธครับงานพาร์ทไทม์หาง่ายไหมค่าครองชีพตกเดือนเท่าไหร่ครับอันนี้เรามาตอบทีละคำถามดีกว่านะฮะคำถามแรกที่บอกว่าค่าเรียนภาษาที่นี่จ่ายเท่าไหร่โดยส่วนมากแล้วเขาจะจ่ายเป็นลาย6เดือนนะครับเพราะว่าคนที่มาเรียนภาษาก็จะเรียนประมาณ6เดือนโดยเฉลี่ยนะครับก็จะตกอยู่ที่ราวถ้าผมจำไม่ผิดก็จะน่าจะอยู่ที่ราวประมาณน่าจะประมาณ 6-7,000 6-7,000 เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์อะไรประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เรียนว่ามีระดับที่แตกต่างกันหรือเปล่าเช่นโรงเรียนที่เขามีเกรดที่ดีหมายถึงว่ามีการสอนที่ดีเขาก็จะมีราคาสูงขึ้นนิดหน่อยแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็อยู่ราวๆนี้นะฮะคำถามต่อไปที่บอกว่างานพาร์ทไทม์หาง่ายไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่เลือกงานนะครับคืองานอะไรเราก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟล้างจานเช็ดทำความสะอาดงานสวนงานฟาร์มคืองานมีเยอะครับแต่หลายคนคืออาจจะเลือกงานเช่นงานนี้ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าไม่เลือกงานไม่เลือกเงินก็มีงานทำเยอะครับโอเคครับแล้วก็อีกคำถามที่บอกว่าค่าครองชีพตกเดือนละเท่าไหร่อันนี้ผมคำนวณให้คร่าวๆเนาะกรณีที่เพิร์ธผมไม่แน่ใจว่าเขามีค่าครองชีพเท่าไหร่แต่อันนี้ถ้าอยู่ในซิดนีย์นะครับก็จะอยู่ราวที่ค่าเช่าเดือนละประมาณวีคละ120ถึง150ก็ตกราวๆที่เดือนละ500ถึง600ค่าเช่าเดือนละ500เหรียญอาจจะมีค่ารถค่าอะไรก อีกประมาณเดือนละ100เหรียญเป็น600แล้วนะค่ากิน
ถ้าทำงานร้านอาหารก็จะไม่ค่อยได้จ่ายครับแต่ถ้าทำอย่างอื่นเช่นคลีนร้านนวดร้านอะไรก็อาจจะต้องจ่ายค่าอาหารมากขึ้นก็ถ้ารวมแค่ค่าห้องค่ากินค่าใช้เงี้ยค่าโทรศัพท์น่าจะตกอยู่ที่ราวๆ 1,200 ถึง 1,500 ครับอยู่ที่ราวประมาณนี้อันนี้ยังไม่รวมค่าเทอมนะครับค่าเทอมก็ถ้าคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ถ้าเรียนเป็นดิโพลมาอย่างเงี้ยครับก็จะจ่ายเป็น3เดือนต่อ 1,500 อะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปบวกเอาอีกทีนะฮะแล้วก็มีคำถามถัดไปนะครับที่บอกว่าพี่คะอยากไปทำงานที่นั่นค่ะแต่งบน้อยมากเราสามารถไปทางไหนได้บ้างคะถ้ามาออสเตรเลียแล้วอยากมาทำงานมาทางไหนได้บ้างใช่ไหมครับก็คือว่าหลักๆเลยเขาจะมาเป็นในเรื่องวีซ่านักเรียนเนาะอาจจะมา6เดือนปี2ปีอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าบอกว่างบน้อยทางนี้ก็อาจจะต้องตัดไปก่อน อีกทางนึงเราก็อาจจะลองเสี่ยงยื่นเป็นในโควต้าของ Working and Holiday นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียเองเปิดโควต้ารับคนไทยประมาณปีละ500คนนะครับซึ่งก็ต้องทำการแข่งขันกับคนอื่นๆที่เขายื่นวีซ่ายื่นโควต้าในโควต้านี้เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรีบๆหน่อยเพราะว่าจำนวนคนแค่500คนก็อาจจะน้อยไปนิดนึงสำหรับคนทั้งประเทศนะฮะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็อาจจะเป็นการให้หาบริษัทห้างร้านดีๆที่อยู่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ให้เขาว่าจ้างดึงตัวเรามาจากประเทศไทยแล้วก็มาทำงานเขาให้เขาซัพพอร์ตเรามาอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือหาแฟนที่นี่ครับหาแฟนฝรั่งหาแฟนเอเชียที่เขาเป็นคนออสเตรเลียครับแล้วก็ให้เขาซัพพอร์ตเรามาเซ็นเอาเรามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถทำงานได้เช่นกันแต่ถ้าในกรณีที่คุณจะมาเที่ยว2เดือน3เดือนแล้วมาทำงานอันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะผิดกฎหมายเนาะเพราะว่าที่เนี้ยเขาไม่ได้อนุญาตให้คนที่มาท่องเที่ยวแล้วมาทำงานนะครับไม่ได้มีกฎในข้อนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ค่อยแนะนำผมไม่แนะนำนะครับโอเคครับมาถึงหัวข้อถัดไปนะครับถามว่าไปวีซ่านักเรียนแล้วทำไงเราถึงอยู่ต่อได้อีกหลายปีอันนี้นะครับผมเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนที่อยู่เกิน5ปีน่าจะทราบดีว่าต้องทำยังไงสิ่งที่ต้องทำนั่นคือสมมติว่าเรียนตัวเนี้ยจบคอร์ส2ปีพอจบ2ปีก็เรียนคอร์สใหม่ไปเรื่อยครับก็คือจบคอร์สนี้ไปต่อคอร์สนั้นไปต่อคอร์สนี้ไปเรื่อยแต่ละคอร์สก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่ราวๆ2ปีนะครับจบคอร์สนี้เช่นจบบริหารธุรกิจก็ไปเรียน IT จบ IT ก็ไปเรียนทำกับข้าวอะไรเงี้ยครับก็จะไปเรื่อยๆอาจจะอยู่ได้เกิน5ปีหรือถึงขั้น10ปีก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งถามเข้ามาครับว่าอายุ39ปีแล้วไปได้ไหมครับอายุ39ปีก็มีสิทธิ์มาได้ครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับคน25 26ก็อาจจะไม่ได้ต้องบอกว่าคนที่เขามีโอกาสมากกว่าก็น่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแล้วเพิ่งจะเรียนจบมาจากไทยนะครับเพราะว่าจะต้องมาเรียนหาประสบการณ์ได้น่าจะเป็นเหตุผลที่ให้กับทางรัฐบาลได้ดีกว่านะครับแต่ส่วนถ้าเราอายุ39หรือมากกว่านั้นแล้วเราต้องการที่จะมาเรียนเราก็ต้องหาเหตุผลที่ดีนะครับเพื่อที่จะอธิบายตอนที่เราขอวีซ่านะครับว่าทำไมเราอายุขนาดนี้แล้วทำไมเราต้องมาเรียนที่ประเทศนี้เราอาจจะบอกว่าเรามาเรียนเสริมภาษาเพื่อที่จะไปต่อยอดในขอโทษครับไปต่อยอดในงานที่เรากำลังทำอยู่อะไรประมาณนี้ก็อาจจะเขาอาจจะอรุ่มอร่วยให้มาได้เช่นกันนะครับแล้วก็มาคำถามถัดไปครับคุณคนนี้ถามว่าอยากไปทำค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรดีมืด8ด้านเลยครับสำหรับวีซ่านักเรียนนะครับถ้าจะถามว่าเริ่มจากอะไรอันดับแรกต้องเริ่มจากศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับว่าการที่มาเรียนออสเตรเลียต้องใช้งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่และต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเช่นเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาศึกษาข้อมูลว่าเราคิดว่าเราจะอยู่
เมืองไหนของประเทศนี้ดีเช่นอยากอยู่เมืองที่คล้ายๆอากาศคล้ายๆประเทศไทยก็อยู่ไปภาคเหนือของประเทศออสเตรเลียก็อาจจะอยู่ที่ดาร์วินหรือว่าโกโคสต์บริสเบนหรือว่าแคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอยากอยู่อากาศที่มันเย็นๆลงมาหน่อยก็มาแถวซิดนีย์เมลเบิร์นหรือว่าโฮบาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดีเราก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยจากนั้นพอเราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยตามหาเอเจนต์ที่ไว้ใจได้ครับเพื่อที่จะให้เขาดำเนินการให้เอาตัวเรามาเรียนที่นี่นั่นเองนะครับคำถามนี้ครับต่อไปคำถามนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเขาถามว่าพี่ครับแล้วที่นั่นมีตลาดนัดไหมครับแบบให้เช่าขายของคล้ายๆจตุจักรบ้านเราอะครับก็ต้องบอกว่ามีนะฮะแต่ว่าจะเป็นตลาดนัดเฉพาะวันนะครับอาจจะไม่ได้มีทุกวันหรือว่าถ้าเป็นตลาดที่มีทุกวันเลยที่สังเกตจะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากจะเป็นตลาดที่มีแค่แบบอาทิตย์ละวัน2วันเช่นที่ Chinatown ก็จะมี Paddy Market อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเฉพาะอาทิตย์ผมไม่แน่ใจว่าวันไหนบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นอาทิตย์ละ 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถไปเช่าแผงตั้งขายได้หรือว่าจะเป็นที่Sydney Market ที่ Paddy Flemington นะครับก็เขาก็จะมีตลาดแผงใหญ่คล้ายๆจตุจักรเลยครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าเป็นตลาดสไตล์ขายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถไปเช่าล็อกขายได้เช่นกันก็จะมีเขาจะเปิดราวๆเสาร์อาทิตย์ที่เป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็น่าจะเปิดเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้คึกคักมากอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีตลาดนัดแบบวันอาทิตย์ยิบย่อยอีกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเท่ากับบ้านเราเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาถัดไปเลยนะโอเคคำถามถัดไปถามว่าผมไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยแต่อยากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแนะนำด้วยครับไม่ยากเลยครับเพราะหลายๆคนเองที่มาประเทศนี้เองก็แทบจะเรียกได้ว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยครับอาจจะมีพื้นมาบ้างเล็กน้อยจากประเทศเราเช่นเราเคยเรียน ABC แล้วก็ศัพท์เล็กๆน้อยมาเราอาจจะจำได้บ้างแต่ไม่สามารถสื่อสารได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในเมื่อที่เรามาใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขายังไม่ได้ภาษาเขาอาจจะเข้าไปทำงานกับสังคมคนไทยก่อนอาจจะเป็นร้านอาหารไทยร้านนวดไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากครับแต่พออยู่ไปสักพัก5เดือน6เดือนปีนึงเราเรียนภาษาเราเริ่มรู้มากขึ้นเราอาจจะขยับขยายไปทำงานกับฝรั่งไปทำงานกับคาเฟ่อะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่แรกๆผมว่าเชื่อว่าหลายคนก็ไม่สามารถตัวผมเองแรกๆผมก็ว่าผมมีพื้นมาจากประเทศไทยเหมือนกันนะแต่พอมาถึงนี่ก็ยังสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็แรกๆก็ต้องมาปูภาษามาปูพื้นใหม่เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นน่าจะถัดจากปีนึงได้มั้งผมถึงเริ่มมั่นใจแล้วก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับสามารถมาได้ครับคำถามนี้เขาถามนะครับมาว่าวีซ่านักเรียนต้องเรียนก่อนค่อยไปทำงานมันก็ได้แค่ชิปเย็นใช่ไหมครับชิปเดียวยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ครับช่วงที่เราต้องเรียนภาษานะครับอาจจะต้องเรียนหลายวันหน่อยเช่นอาทิตย์ละ4วัน5วันก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าถึงบ่าย2บ่าย3อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงที่วันไหนที่เราเรียนเราก็จะสามารถทำได้แค่เฉพาะชิปเย็นก็คือช่วง 4:00 น 5:00 นถึง 4:00 นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่มีเรียนเช่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เงี้ยเราก็สามารถทำได้เต็มวันนะครับแต่ยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเรียนภาษาไม่ได้เรียนตลอดทั้งปีนะครับเราอาจจะเรียนแค่5เดือน6เดือนแล้วก็จบคอร์สครับหลังจากนั้นพอเราไปต่อตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าดิโพลมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทำงานได้ฟูลไทม์5วัน6วันตามที่เรามีวันว่างเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยนะฮะแล้วก็มีคำถามนี้นะครับถามมาเช่นเคยนะครับว่าวีซ่านักเรียนกำหนดอายุเท่าไหร่คะไม่มีกำหนดอายุนะครับแต่ว่าอาจจะยิ่งอายุมากหน่อยเขาอาจจะยิ่งต้องพิจารณาจากเหตุผลที่เราขอมาเรียนมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้ายังอายุ 20-30 มันก็อาจจะ make sense ที่เราขอเข้ามาเรียนเพื่อที่
มาประสบหาประสบการณ์ต่อหรือว่ามาเรียนต่ออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคนที่40 50มันก็อาจจะต้องมีประสบการณ์ไม่ใช่ต้องมีเหตุผลที่จะมาเสริมว่าเราทำไมต้องมาเรียนภาษาที่บ้านเขาอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีกำหนดอายุไหมไม่มีนะครับเพราะตอนที่ผมไปเรียนอ่ะผมเห็นป้าคนจีนลุงคนจีนแบบ50แล้วยังมาเรียนก็มีจริงๆครับแบบมานั่งเรียนกับเด็กเลยแบบ50 60ไม่ถึง60ประมาณ40ปลายๆถึง50อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมานั่งเรียนเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องนี้โอเคครับแล้วก็อาจจะมาถึงคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับผมถามเข้ามาว่าคือขอวีซ่านักเรียนต้องใช้คะแนนสอบ IELTS หรือเปล่าครับก็ต้องตอบเลยนะครับว่าถ้าเราจะมาเรียนภาษาไม่จำเป็นต้องมี IELTS ครับเพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องมาเรียนภาษาปูพื้นใหม่ที่นี่ครับแต่ถ้าเราจะมาเรียนในระดับของปริญญาตรีปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามี IELTS มาก่อนก็จะดีมากครับเพราะถ้ามีมาก่อนเขาจะไม่ต้องให้เราไปปูพื้นภาษาครับก็สามารถเอามาเทียบภาษาแล้วก็เข้าเรียนระดับมหาลัยได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่มีมาก่อนก็ไม่เป็นไรครับสามารถมาปูภาษาก่อน6เดือน7เดือนปีนึงก่อนแล้วก็ค่อยเรียนไประดับที่สูงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับ IELTS เลยครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนและนี่ก็เป็นการตอบคำถามของวันนี้ทั้งหมดแต่ยังไม่ทั้งหมดที่มีการถามมานะครับซึ่งมันเยอะมากๆผมก็จะทยอยเท่าที่มีเวลานะครับถ้ามีเวลามีคำถามใหม่ๆอัปเดตที่แปลกใหม่เงี้ยผมก็จะพยายามมาตอบมาอัปเดตใน Q&A นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเมื่อที่ติดตามผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้การสนับสนุนติดตามรับชมรับฟังครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบาย